สวัสดีครับวันนี้มีท้าวเวสสุวรรณนะครับ1องค์นี่รุ่นรวยทันใจครับกล่องเลยนะครับเมื่อกี้แกะออกมาถ่ายรูปหน่อยหนึ่งนะคาซองเลยแกะออกมาถ่ายรูปหน่อยหนึ่งนะฮะรุ่นรวยทันใจเลยก็ปีที่จัดสร้างนี่จะเป็นปี62นะครับ62ด้านหน้าเป็นท้าวเวสสุวรรณนะแกะลายสวยเหรียญหนานะครับหนาปึ๊กเลยเหรียญหนานะครับให้ดูดูครับมีนัมเบอร์ลันนัมเบอร์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลันนัมเบอร์ยิงเลเซอร์เป็นยิงเลเซอร์มีมาสักพักแล้วไอ้ที่ยิงเลเซอร์ที่แบบเป็นส่วนใหญ่มันเข้ามายุคจตุคามอะจตุคามรามเทพที่เป็นยิงเลเซอร์ก็จะนิยมกันนะฮะด้านซ้ายเป็นรูปคล้ายๆยักษ์นะเป็นรูปคล้ายๆยักษ์ราหูเนี่ยแหละซ้ายมือเราเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นรันนัมเบอร์121ด้านล่างเป็นรวยทันใจแล้วก็เป็นราหูอมจันทร์นะมียัน6ตัว2 4 6ตัวนะครับมียัน6ด้านบน5ด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยมียักษ์อมราหูแล้วด้านหน้าเป็นท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณเป็นหน้ากากเป็นหน้ากากทองนะครับเป็นหน้ากากทองสวยเลยครับสวยเลยอันนี้จัดว่าสวยเลยนะราคาไม่แพงเหรียญหนาด้วยนะเดี๋ยวให้เทียบเหรียญทั่วไปหน่อยเหรียญเดี๋ยวให้เทียบกับเหรียญทั่วไปเดี๋ยวให้เทียบเหรียญทั่วไปหน่อยนะครับนี่เหรียญทั่วไปนะเหรียญลูกไข่ธรรมดาขวามือนี่เหรียญลูกไข่ไซส์ปกติไซส์ที่นี่อันนี้จะใหญ่กว่าหน่อยนะดูป๋าดูอะไรเลยดูเท่เลยที่ผมใส่ก็เท่นะเท่เลยนะฮะอันนี้250บาทก็จะส่ง50บาทนะเป็น300บาท299นั่นแหละ300โอ้เอาราคาไหนเนี่ยอ่ะ299บาท299บาทพร้อมจัดส่งไปเลยนะครับจัดส่งฟรี EMS ไม่ส่งทุกไม่ส่งไอ้นี่นะไม่ส่งวันเสาร์วันเดียวที่เหลือส่งหมดสวยนะการทองคำนะจะสร้างในปี62นะที่วัดสุทัศน์นะพิธีใหญ่นะมีโค้ดจำกัดนะทายบูชาก็จะเฮงๆนะเขาว่ากันว่าท้าวเวสนะโชคลาภเงินทองมันดีอยู่ดีนะครับและสำคัญแก้ปีชงด้วยเพราะท้าวเวสสุวรรณนี้คอยคุ้มครองนะป้องกันสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้เหรียญหนาด้วยครับดูหนากว่าปกติมันหนากว่าเหรียญทั่วไปนะอ่ะให้ดูนี่ดูเหรียญหนาสวยนะครับนี่เพิ่งแกะมาเลยนะเพิ่งสัมผัสมือเลยเหรียญสวยนะยังไม่ได้ใช้เลยเก็บใส่ซองคืนปุ๊บนี่กล่องเดิมไม่ด้วยนะปี62วัดจตุธาตุธารามนะครับพิธีวัดสุทัศน์มี62นะครับใครชอบก็แอดไลน์ ID มาได้แอดไลน์ ID มาได้เดี๋ยวทิ้งไลน์ ID ไว้ให้แล้วก็ทิ้งไลน์ ID ไว้ให้แล้วก็คลิกไปเลยร้าน Stone Story เนี่ยตามชื่อใน YouTube ที่ดูท่านกำลังดูอยู่นะครับ Stone Story แค่นั้นเองไม่ต้องมี55นะเพราะชื่อเว็บอะใส่55แต่ว่าใน Line ID นะไม่ต้องใส่เลข55ตามหลังเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพิ่มเพื่อนไว้ให้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นเพจเขียนว่าร้าน Stone Story มันก็จะอ่านยากเนาะแต่ว่ามันตั้งมานานแล้วชื่อใครชอบก็แอดไลน์มานะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ก็ได้ครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนมาก็ได้หรือว่าจะกดไปที่หน้าเว็บไซต์มีเว็บไซต์มีนะครับเปิดร้านค้าเปิดมา7ปีแล้วนะเปิดมา7ปีกว่าๆไม่ต้องกลัวนะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งให้เลย
โอนเงินวันนี้ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะบอกก่อนนะโอนวันนี้พรุ่งนี้ส่งให้เลยก็ไปดูประวัติทางเว็บไซต์ได้มีเว็บนะมีเว็บทำมา7ปีแล้วเหมือนกันแล้วก็ YouTube ก็ทำมาหลายปีแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงสินค้าเพิ่งมาลงจริงๆจังๆช่วงหลังๆนี้เองเพราะว่าทำหลายอย่างก็เลยไม่ค่อยมีเวลาลงวิดีโอให้ลูกค้าดูด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ